ข่าวที่แบบจะมีดีๆมาบ้างมันก็ถูกมองว่าเป็นแค่กลางๆไม่ได้ดีจริงจังหรือว่าบางทีเนี่ยข่าวที่แบบเข้ามาร้ายเราถูกมองว่าเป็นร้ายหนักกว่าอีกนี่ขนาดการประชุมที่แจ็คสันโฮยังไม่ได้เริ่มทุกคนก็ตีความว่าผมมันจะต้องมีอะไรที่แบบคุณเจอโรมพาวเวลต้องส่งสัญญาณอะไรที่แย่ๆแน่ๆเลยนู่นนี่นั่นข่าวร้ายกลับมาเป็นข่าวที่เต็มตลาดซะอย่างนั้นเซนติเมนต์กลับมาเป็นเชิงลบตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาถึงวันนี้เลยเปิดข่าวมาดูตอนเช้าไม่ได้ข่าวลบๆแต่หลายคนบอกว่าเอ้าก็รออยู่นะรออยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันปรับฐานลงมาย่อตัวลงมาทีนึงจะเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนระยะกลางถึงยาวรอบที่แล้วอาจจะรู้สึกว่าแหมมันรีบาวไปซะก่อนไงรอบนี้ถ้ามันจะลงมาจริงๆเนี่ยจังหวะไหนสําหรับการที่สายถือซื้อแล้วถือลงทุนระยะกลางถึงยาวจะต้องทํางานสักทีหนึ่งพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับพี่ปุ๋ยจิตรามวันธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีนักลงทุนค่ะค่ะคุยกับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยบอกว่ารีบาวไปมันก็ไปไม่ไกลยังไงมันก็ต้องย่อพอมาคุยกันนะสัปดาห์นี้ปุ๊บเห็นสัญญาณนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าคําถามคือมันจะย่อขนาดไหนที่สายสําหรับการที่จะซื้อลงทุนจะได้เริ่มทํางานสักทีหนึ่งคะพี่ปุ๋ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราบอกว่าสายเก็งกําไรเขาทำงานตลอดเลยแต่สายลงทุนยังไม่ค่อยได้ทํางานก็เอาจริงๆข่าวที่ข่าวลบที่คุณจอยบอกก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะมันก็ยังอยู่ที่เงินเฟ้อกับเรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อมาจากไหนก็มาจากซีโร่โควิดมาจากรัสเซียยูเครนก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆอยู่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่กำลังจะเทคออฟเพราะว่าการบริโภคภายในเริ่มกลับมาเปิดเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวอันนี้มันก็ยังเป็นประเด็นเดิมอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงแรกที่ทุกอย่างกําลังจะกลับทิศดอกเบี้ยกําลังจะกลับทิศตลาดกําลังจะกลับทิศก็จะเกิดความผันผวนอยู่สักระยะหนึ่งอ่ะก็เลยมองว่าประเด็นข่าวลบก็ยังเป็นข่าวเดิมๆนะส่วนก่อนหน้านี้ที่อย่างของ Financial Cyrus เนี่ยให้ซื้อแถวๆประมาณสัก1,580คือต่ำ1,600เนี่ยซื้อตลอดแล้วเราก็มองว่ามันน่าจะติดแถวๆประมาณแบบ1,600ไม่ถึง30อะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะให้ขายเร็วไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าซื้อลงทุนก็ซื้อตั้งแต่จุดที่ต่ำกว่า1,600แล้วอะค่ะแล้วก็การลงทุนในที่นี้คงไม่น่าจะต้องมองในปีนี้คือถ้าจะมองปีนี้ก็คือปลายปีแล้วก็มองไปจนถึงปีหน้าไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาที่นโยบายมันกำลังจะกลับทิศแต่มันก็จะใช้เวลาขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆผันผวนหน่อยทีนี้ถามว่าถ้ารอบนี้มันขึ้นมาแล้วอะคิดว่าระยะสั้น1,630น่าจะยังทำงานได้ดีนะคะเหมือนกับที่เขาเทสมาหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเอาสั้นๆนะมันก็จะมีเรื่องประเด็นที่ทุกคนรอก็ต้องรอกันไปเรื่องแจ็คสันโฮลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้ออีกทีตรงไหนมองว่าตรงจุดที่เขาทะลุขึ้นมาค่ะก็คือแถวๆสัก1,600-1,610อะตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ซื้อถือลงทุนจริงๆมองซิกแซกขึ้นนะคะจากนี้มองซิกแซกขึ้นเพราะฉะนั้นการปรับลงหรือตรงจังหวะที่มีพักฐานตกใจอย่างเงี้ยคือซื้ออะค่ะคือซื้อแล้วก็ซื้อถือค่ะส่วนที่บอกว่าฟังดูเหมือนฮึเขิมนะแต่จริงๆแล้เอวข้อางก็บไม่นไดเน้ี่ยบอกว่าครั้งที่บอกว่าเอ้ยรอบนี้พี่ปุ๋ยบอกซิกแซกลงแต่ว่าไม่ทำเอโล้ยซใชิ่กไหแมซกขึ้นเออซิขกแอซซกิขึก้นแซซิกกแซกขขึึ้้นนซิกแซกขึ้นแล้วไม่ให้โลด้วยแปลว่าถ้าดอก1,600ซื้อรอบใหม่ได้ด้วยใช่แต่มองข้างบนที่บอกซิกแซกขึ้นเนี่ยก็มอง1,670อยู่ดีสำหรับปีนี้นะคะ1,670ก็ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้แบบว่า1,700-1,800ไม่ได้ไปไกลอะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอะสภาพเศรษฐกิจก็ตามตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ตามยังไม่มีใครที่ขึ้นแบบคือผ่านจุดบอททอมมาแล้วในไตรมาส1ไตรมาส2แต่มันไม่ได้ขึ้นแบบเป็น V shape อะเพราะฉะนั้นตัวเซตอินเด็กซ์ก็ตามซิตอินเด็กซ์เป็นตัวเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจค่ะในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ใช่ V shape อะก็เซตอินเด็กซ์ก็ไม่ควรจะ V shape ยกเว้นว่าถ้าไปมองปีหน้าสมมติเราบอกว่าเรามองไปประมาณสักปีกว่าเกือบปีครึ่งเนี้ยปีหน้ามองประมาณสัก1,700กลางๆนะคะก็ยังไม่ถึง1,800ดีอะค่ะเพราะว่าอย่างจำนวนนักท่องเที่ยวหรือ spending per หัวของนักท่องเที่ยวเองก็ยังไม่กลับมาเท่ากับตอนก่อนโควิดมีไม่กี่ธุรกิจนะคะที่กลับเข้ามาตอนก่อนโควิดได้นะคะก็ซึ่งพูดเหล่านั้นเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วอย่างกลุ่มตัวโรงพยาบาลก็ไปทำไฮไปแล้วกลุ่มท่องเที่ยวปีหน้าเนี่ยดีมากจริงดีตั้งแต่ปีนี้แล้วไหลคิดว่าที่แบงก์ชาติมีการปรับคือปรับโทนนะคะจากเดิมที่มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเท่ากับตอนก่อนโควิดเนี่ยปีหน้าครึ่งหลังตอนนี้มองว่าไตรมาส4ก็ถึงเท่ากับตอนก่อนโควิดแล้วนะคือมองดีขึ้นมาขนาดนี้ส่วนที่ปรับขึ้นมาเร็วเลยคือจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะ
นักท่อคงเ่ทีะ่ยวก่อนหน้านี้เข้ามาบ้านเราประมาณ6 เดือนแรกเข้ามาเฉลี่ยวันละ20,000-30,000ตอนนี้เข้ามาวันละ4-5 ถึง 60,000นะคะนี่ยังไม่ได้เข้าไฮซีซั่นเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะแต่พอไปดูสนามบินโรงแรมหลายคนก็ทำไฮเออร์ไฮคือสูงกว่าตอนโควิดไปแล้วอะเพราะฉะนั้นคือมองว่าลงซื้อแถวแถว1,600-1,610แต่ก็เลือกตัวที่ตัวแบบต่ำๆคือถ้าสูงสูงคือตลาดยังไม่ได้เป็นตลาดที่แบบคนกล้าเต็มที่อะค่ะเราก็เลยยังเกี่ยงว่ามองขึ้นก็จริงแต่ตัวที่ขึ้นไปแล้วคือเขาดีนะเขาถึงขึ้นนะแล้วเขาขึ้นไปแล้วเราก็ยังไม่เอาขอดูรอที่ตัวแบบยังต่ำๆคนลืมไปอย่างยกตัวอย่างตัวเช่นตัวพรีมามารีนหลังจากที่เราเล่นเปิดเมืองเราเล่นหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะคะเมื่อวานพรีมามารีนเพิ่งจะมาค่ะก็พี่นันเซียก็เป็นคนหนึ่งที่แนะนำเพราะมองว่ามันก็อยู่ในเชนของการเปิดเมืองการท่องเที่ยวการเดินทางนี่แหละแต่ว่าอาจจะ market cap เล็กไปนิดหรือยังไงคือคนลืมไปก็จะเป็นลักษณะว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบปลาเป้าอะขึ้นแล้วต้องหาตัวที่มันยังพอจะมีแลกกาดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่ความยากคือปกติถ้าเป็นหุ้นที่ตลาดเล่นกันเนี่ยเรายังพอรู้ว่าตลาดเขาเล่นตัวไหนแล้วเราตามไปได้ตามวอลลุ่มซื้อวอลลุ่มขายแต่พอพี่เปิดบอกว่าต้องไปทําตัวที่ยังอยู่ข้างล่างตัวที่ตลาดยังไม่ค่อยสนใจมันก็ยากเหมือนกันนะคะพี่เปิดก็ต้องหาเพราะว่าเศรษฐกิจขึ้นปรับขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นทุกภาคส่วนไม่ได้ขึ้นแบบ across the board อย่างเงี้ยค่ะหุ้นมันก็เลยต้องไม่มาพร้อมกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือทั้งดอกเบี้ยต่ำทั้งสภาพคล่องมันก็เลยทำให้แบบขึ้นมันหมดทุกตัวที่สภาพคล่องเยอะตัวที่ราคาไม่ได้แพงมากนักซื้อง่ายขายคล่องหุ้นตัวถูกๆ small set อะไรเงี้ยก็จะปรับขึ้นได้ดีกว่า set 50แต่พอมาปีนี้ค่ะมันต้องหาตัวมันไม่ใช่ตัวที่แบบอะไรก็ขึ้นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นใหญ่เนี่ยเพอร์ฟอร์มดีกว่าหุ้นเล็กแล้วก็ปีนี้ต่างชาติก็เข้านะคะระยะซึ่งไม่นานมานี้ต่างชาติก็มองแจ็คสันโฮเหมือนกันเพราะฉะนั้นการหุ้นเนี่ยยังซื้ออยู่แต่ซื้อน้อยลงจากวันละ3,000หรือวันละ1,000นะคะส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยจากที่โถมแบบลองตลอดลองวันละ30,000-20,000-30,000ตอนนี้ก็เริ่มช็อตก็คือเขาก็ซื้อมาก่อนหน้านี้คือเขาก็มาพร้อมๆกับสิ่งที่เขามองเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะเทคออฟนะคะก็ซื้อไปก่อนหน้านี้พอซื้อเสร็จก็ต้องหยุดพักแล้วยิ่งสัปดาห์นี้มีแจ็คสันโฮด้วยก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็หยุดพักก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวพอแจ็คสันโฮผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเริ่มมาบิวพอร์ตกันใหม่ก็ยังมองว่าฝรั่งเนี่ยอยู่ขาซื้อนะคะของเราก็อย่างที่บอกก็ซิกแซกขึ้นแต่มันต้องเป็นตัวที่ถึงขึ้นไปแล้วมันขอให้ได้เห็นการพักฐานขึ้นมาบ้างก็จะได้สบายใจขอกให็้มีต้อองัพหไซาด์อ๋อที่มีอัพไซด์พี่ปุ๋ยอย่างพีมามารีนต้องบอกว่าจริงๆมันลงมายาวนานมากเลยแล้วมันเพิ่งจะมากระตุกเมื่อวานพี่นันเซซารัสเห็นอะไรถึงได้แนะนำตัวนี้เห็นว่าข้อที่หนึ่งเลยเลือกเวลาเลือกหุ้นตอนนี้เลือกจาก PE ก่อนเลยค่ะว่าเป็น PE ปัจจุบันเนี่ยเขา PE ประมาณสัก10 เท่า11 เท่านะคะอย่างที่สองก็คือว่ากำไรค่ะก็กลับไปดูพื้นฐานนี่ดูพื้นฐานล้วนๆเลยค่ะกลับไปดูกำไรค่ะกำไรของเขาเนี่ยจากเดิมก่อนโควิดเนี่ยไตรมาสละ200พอมามีโควิดเนี่ยไตรมาสละ400เขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าเรือช่วงเวลาเราล็อกดาวน์เราไม่ได้เดินทางมันก็ต้องฝากน้ำมันไว้ที่ไม่คลังบนบกก็คลังบนเรือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกใช้ floating storage นะคะเรือที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยอันนี้ใช้เยอะกำไรจากไตรมาสละ200ขึ้นมาเป็น400และหลังจากนั้นพอปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มออกมาข้างนอกบ้างเราเริ่มมีการเดินทางบ้างกำไรก็หายไปเพราะธุรกิจนี้มันหายไปเลยอะค่ะจากธุรกิจนี้นะคะจากตอนที่ดีที่สุดเนี่ยรายได้ตกประมาณสัก50-60%ของรายได้รวมวันนี้ลงมาเหลือ30แล้วคงไม่ลดไปกว่านี้คือก็กลับมาดูที่ฟันดาเมนทัลอยู่ดีว่าที่มันไม่ลงไปกว่านี้เพราะว่าน้ำมันจะต้องมีที่เก็บค่ะถ้าไม่บนบกก็บนเรือวันนี้มันอยู่ที่บนเรือจนอยู่ในระดับนี้แล้วอ่ะเขาไม่ลดการเก็บแล้วยังไงก็ต้องมีน้ำมันสำรองไว้ตรงนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดละรายได้นะวันนี้จุดที่ต่ำสุดแล้วก็คือ30%ของรายได้มาดูกำไรค่ะกำไรจากที่ต่ำสุดตอนไตรมาส4จากที่บอกว่าไตรมาสละ400นะคะไตรมาส4เหลืออยู่170 ล้านหักพวก FX gain loss รายการทางบัญชีออกไปนะเหลืออยู่170 ล้านพอมาไตรมาส2เริ่มขยับมาเป็น250ไตรมาส1 250 ล้านไตรมาส2 260 ล้านดูจากกำไรค่ะที่ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เข้าไปดูไส้ในทีว่าไอ้ตัวที่ทำกำไรได้ดีมากอย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟัง FSU มันมีอะไรมาแทน
ถึงได้ทำให้กำไรฟื้นตัวที่มาแทนก็คือการขนส่งในประเทศก็มีเรือขนส่งในประเทศก็ปรากฏว่ามันก็สอดคล้องกับการเดินทางคุณจอยถามว่าดูอะไรหนึ่งดู PE กับสองดูกำไรว่าโมเมนตัมกำไรมันเป็นยังไงถ้ามันยังลงเหมือนหุ้นเรือ PE วันนี้7-8เท่าแต่กำไรยังลงได้อีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะโมเมนตัมแบบเจอพีคแล้วและยังลงปีหน้าก็ยังลงอีกอย่างนี้เราก็จะแบบเว้นไว้ก่อนยังไม่เลือกเรือแต่อย่างพรีมามารีเนี่ยกำไรเขาลงมาก่อนอย่างตามกราฟเลยค่ะกำไรก็ลงตามกราฟเลยลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยกำไรเริ่มไม่ลงเริ่มค่อยๆขยับขึ้นก็กลับไปดูว่าขยับขึ้นเพราะอะไรอ๋อขยับขึ้นเพราะการเดินทางในประเทศก็อ่ะก็เลยถึงได้เป็นคิดว่าเป็นพรีมามารีนค่ะอันนี้เป็นเทคนิคละกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝากเอาไว้ด้วยสำหรับช่วงที่เราบอกว่าเออเราจะต้องเลือกกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีพี่ปุ๋ยบอกว่าให้เลือกแบบที่มันยังไร้กาดก็ได้ใช่ไหมว่ามันยังไร้กาดอยู่ก็ได้แล้วก็หาที่มันแบบว่ามีโอกาสมีแนวโน้มการเติบโตอะที่จะเติบโตได้ในอนาคตแล้วก็ซื้อแล้วถือข้ามปีไปเลยนะคะพี่ปุ๋ยระหว่างนี้อาจต้องทนนิดนึงใช่ค่ะเขาจะแพ้อยู่2อย่างต้องทราบด้วยพรีมามารีนจะแพ้อยู่2อย่างก็คือ1น้ำมันแพงเพราะว่าเรือของเขาก็ต้องใช้น้ำมันเป็นต้นทุนด้วยเหมือนกันบังเอิญว่าช่วงนี้ขึ้นได้แรงหน่อยเพราะว่าค่าเงินบาทก็คือไม่ได้อ่อนยวบ2คืออันที่1คือน้ำมันแพงกับอันที่2คือบาทอ่อนเนี่ยมีผลทั้งบวกทั้งลบนะคะเพราะว่ารายรับถึงแม้ว่าเขาจะขายคนไทยลูกค้าเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็จะขายเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นตรงนี้รายได้จะได้แต่ว่าอย่าลืมว่าฝั่งหนี้เขาก็มีหนี้ที่เป็นสกุลดอลลาร์มันก็มาร์คทูมาร์เก็ตอันนี้เป็นมาร์คทูมาร์เก็ตมันไม่ได้แบบเป็นเงินที่ไหลออกเลยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้แทนที่กำไรจะสวยคือรายได้มาละเพราะว่าบาทอ่อนแต่พอมาดูบรรทัดที่เป็นดอกเบี้ยก็กลายเป็นจากเดิมเนี่ยดอกเบี้ยก้อนหนึ่งกลายเป็นพอบาทอ่อนดอกเบี้ยก็ใหญ่ขึ้นลงมาบอททอมไลน์อ่ะเน็ตๆแล้วมันเป็นบวกละค่ะแต่มันไม่ได้บวกเต็มที่คือบาทอ่ะอ่อนได้มันดีแต่ว่าอย่าได้อ่อนแบบชนิดโอ้โหขึ้นไปชันแล้วเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก็ลำบากแล้วก็น้ำมันเนี่ยคืออย่าได้ไปแพงมากเหมือนแต่เดิมเนี่ยต้นทุนเขาก็จะแพงด้วยเหมือนเพราะวันนี้รายได้ในส่วนที่อย่างที่บอกพอเราเดินทางเราไม่ได้แค่ขับรถยนต์อย่างเดียวนะคะมันน้ำมันเจ็ตก็เขาก็ขนด้วยขนทุกน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางเนี่ยกำไรจะดีละแต่หันกลับไปสองตรงต้นทุนน้ำมันนิดนึงแล้วก็ค่าเงินบาทอย่าอ่อนแบบชนิดยั่วไป38-40อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ไหวค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงก็กลับมาคำพูดนี้เหมือนเดิมค่ะได้ค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ